สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าต่อยมีบอลสวยๆไปบ้านลูกลูกให้บอลสวยมากระถางหนึ่งตอนแรกป้าต่อยก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรอ่ะนะได้เห็นเพื่อนใน YouTube บอกว่าชื่อเนี่ยต้นเนี้ยโคสุภราชที่แรกป้าต่อยคิดว่าที่เขาเรียกอะไรอะวัวแดงอะไรแบบนั้นน่ะออกแดงๆไงป้าต่อยไม่รู้จักชื่อไงเพิ่งมารู้ว่าเขาชื่อโคสุภราชแล้วอันนี้เพื่อนให้มาอันนี้เพื่อนให้มาเนี่ยป้าต่อยรู้ว่าวัวแดงแต่พอมาเทียบกับอันนี้แล้วป้าต่อยว่ามันคนละสีกันนะป้าต่อยคิดว่าไอเนี่ยงัวแดงเพราะว่ามันสีแดงไอนี่มันออกสีชมพูป้าต่อยไม่แน่ใจว่างัวแดงหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยหน้างัวแดงแต่มันออกสีชมพูนะเพื่อนนะนี่ถ้าโคสุภราชนี่คือมันจะแดงเห็นไหมแดงสวยแดงอมชมพูแต่นี่มันชมพูขอบเขียวอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวพอโตก็สวยตอนนี้ยังมี3ใบเนี่ยแล้วโคสุภราชกับหน้าวัวแดงมันต่างกันยังไงเพื่อนๆว่าถ้าต่อยก็เพิ่งรู้นี่แตกต่างกันที่ก้านโคสุบราชคือก้านเขาจะออกน้ำตาลออกน้ำตาลแต่ว่าหน้างัวแดงนี่ก้านเขาจะเขียวเลยเพื่อนๆเนี่ยแตกต่างกันตรงก้านเขียวกับก้านดำนี่คือแดงงัวก้านเขียวโคสุภราชก้านเขาจะดำเพื่อนๆแต่ป้าต่อยว่าไอ้โคสุภราชนี่พอมันอยู่เป็นพุ่มทรงพุ่มมันสวยดีนะสีมันจะแดงอมชมพูสวยอะสวยที่บ้านลูกมีตั้งหลายกระถางกอใหญ่ๆพันนี้ทั้งนั้นเลยลูกยกให้มาทั้งกระถางเลย นี่ลูกเยอะด้วยนะเนี่ยถ้าคัดได้หลายต้นเลยเดี๋ยวว่างๆป้าต่อยจะแยกโคสุภราชสวยไม่เบาสวยสวยมากๆอันนี้วัวแดงนี่ก็สวยวัวแดงนี่ถ้าใบใหญ่ก็ สวยแน่นอนแต่นี้ไม่ค่อยถูกแดดไงเพราะช่วงนี้ฝนชุกไม่ได้ออกแดดเลยนี่ถ้าออกแดดออกอะไรก็สวยดีเพื่อนนี่สองอย่างคล้ายกันถ้าบางคนไม่ได้สังเกตก็นึกว่าวัวแดงเหมือนกันแบบป้าต่อยทีแรกป้าต่อยก็นึกว่าวัวแดงเหมือนกันเห็นมันสีแดงๆขอบเขียวไงแต่สรุปแล้วไม่ใช่คนละอย่างเหมือนกันมากผิดกันแต่ตรงก้านใบเท่านั้นเองก้านใบแล้วก็สีอันนี้จะสีแดงอมชมพูอันนี้มันจะชมพูอย่างเดียวแต่ถ้าดูคนละทีก็นึกว่างัวแดงนั่นแหละเพื่อนๆ นะเนี่ยให้เอามาตั้งใกล้กันมันสังเกตได้ไงเพราะมันคนละสีเนี่ยแต่ถ้าว่าดูคนละทีนะอาจจะเพี้ยนว่าเป็นอย่างเดียวกันนะเพื่อนสวยดูความสวยของเขาดูความสวยของโคสุภราชใบนี้แดงช่ำสวยมากเลย นี่ถ้าได้แดดได้เลยสักหน่อยโอ้โหงาม
งามแต่โอเคจ้ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ป้าต๋อยด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า